ธีทำมัสมั่นเริ่มจากใส่กะทิพร้อมปรุงตราโลโบลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบลงผัดให้เข้ากันเคี่ยวจนกะทิแตกมันแล้วเติมน้ำใส่มันฝรั่งหั่นเต๋าต้มสุกหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าและถั่วลิสงคั่วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันอีกครั้งใช้ไฟปานกลางเคี่ยวจนมันฝรั่งสุกนุ่มเตรียมไว้ค่ะวิธีทำพ็อกช็อปตั้งกระทะพอร้อนใส่เนยสดชนิดเค็มลงผัดจนเนยละลายแล้วนำพ็อกช็อปลงจี่ระหว่างจี่ให้โรยพริกไทยดำบดหยาบจี่จนพ็อกช็อปสุกทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นจัดพ็อกช็อปจี่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักมัสมั่นที่เตรียมไว้ราดลงไปตกแต่งด้วยอบเชยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูมัสมั่นพ็อกช็อปเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ